ไปดูเรื่องนี้กันค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของผลไม้ไทยโอ้โหตอนนี้ยอดส่งออกผลไม้สดไทยไปจีน6เดือนปีเนี่ยเกิน1ล้านต้นเกิน1ล้านตันมันต้องเป็นตันนะอ่า1ล้านตันใช่ใช่อ่าฮะยังไงต่อยังไงต่อค่ะยอดส่งออกผลไม้สดไทยไปจีน6เดือนปีนี้เกิน1ล้านตันค่ะครับทำรายได้เข้าประเทศแล้วกว่าโอ้โห90,000ล้าน92,000 ล้านบาท 92,000 ล้านบาทโอ้โหเยอะนะ 90,000 กว่าล้านบาทนะคุณผู้ฟังผู้ชมเรื่องนี้คุณระพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรท่านบอกว่าจากสถานการณ์การส่งออกผลไม้สดจากประเทศไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีนของกลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตรกรมวิชาการเกษตรรายงานนะคะว่าการส่งออกผลไม้สดไทยเนี่ยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึง21กรกฎาคมที่ผ่านมายอดส่งออกมีกว่า 64,903 ชิปเมนต์ปริมาณกว่า1ล้านตันคิดเป็นมูลค่ากว่าโอ้โหเยอะใช่ไหมพี่เฟิร์สครับผม 92,000 ล้านบาทอ๋อแล้วเขาแยกเป็นการส่งออกทางเรือทางบกทางอากาศด้วยเรียกว่าสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจีนในผลไม้สดไทยส่งออกสามารถครองแชมป์อันดับ1ก็คือะไรทุเรียนส่งออกโอ้โหครับผมสุดยอดเลยเพราะว่ามีปริมาณถึง 670,000 ตันคิดเป็นเงินก็ประมาณกว่า 72,000 กว่าล้านบาทครับโอ้โหแล้วยังมีไม่ใช่แค่นี้นะเรียกว่าการส่งออกสินค้าเกษตรที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยมีผลมาจากการที่กรมวิชาการเกษตรเขาไปจับมือด้วยครับโดยเฉพาะกับกลุ่มพันธมิตรทั่วโลกเปิดตัวระบบใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือว่า eFito พบว่ากระแสดีเกินคาดเลยอ่ะสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการส่งออกผลไม้สดไทยไปจีนได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็สามารถตรวจสอบย้อนกลับมาแหล่งที่มาปลายทางจนถึงพี่น้องเกษตรกรด้วยเรียกว่าสืบไปสืบมาเนี่ยรู้ต้นตอเลยนะคะซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกในการส่งออกสินค้าพืชแล้วก็ผลิตภัณฑ์ด้วยเรียกว่าสร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศเลยนะคะอีกส่วนหนึ่งสถานการณ์การส่งออกผลไม้สดไทยไปจีนตอนนี้อันดับหนึ่งผลไม้สดมียอดการส่งออกทางเรือมีปริมาณถึง 7,600 กว่าตันสร้างมูลค่าการส่งออกกว่า 55,810 ล้านบาทเยอะเลยนะผลไม้สดที่สร้างมูลค่าในการส่งออก5อันดับแรกก็คือทุเรียนตามมาด้วยมะพร้าวอ่อนมังคุดลำไยแล้วก็ส้มโอน้อยๆครับโอ้ยน่าอร่อยมากนะคะอันดับ2ค่ะผลไม้สดมียอดการส่งออกทางบกมีปริมาณถึง 420,000 ตันสร้างมูลค่าในการส่งออกกว่า 34,490 ล้านบาทนะคะด้วยผลไม้สดที่สร้างมูลค่าในการส่งออก5อันดับแรกก็คือทุเรียนมังคุดลำไยสับปะรดแล้วก็ส้มโอครับนี่ผมมีหน้าที่เสริมอย่างนี้เลยนะฮะอันดับ3ผลไม้สดมียอดการส่งออกทางอากาศมีประมาณถึง 32,000 ตันค่ะเรียกว่าสร้างมูลค่าการส่งออกกว่า 2,580 ล้านบาทผลไม้สดที่สร้างมูลค่าในการส่งออก5อันดับแรกก็คือทุเรียนมังคุดชมพู่เงาะแล้วก็ส้มโอนี่เขาแบ่งกันเป็น3เช็ค3ส่วนนะฮะทางเรือทางอากาศแล้วก็ทางรางด้วยนะฮะใช่มั้ยฮะใช่โอ้โหนี่เขาแยกจำแนกมาเป็นชนิดเลยนะฮะแต่น่าชื่นใจว่าทุเรียนอันดับ1เลยนะไปจีนเนี่ยไม่ว่าจะไปทิศทางไหนก็ทุเรียนมาอันดับ1นะครับใช่แล้วค่ะครับ